สำหรับผู้นี้ยังไม่ได้ผ่านการ pre-wash หรือผ่านการซักใดๆทั้งสิ้นนะครับดูนะครับหน้าโฟมอาจจะมีเคมีหรือว่าสารเคลือบอยู่นะครับตรงสายรัดนะครับสำหรับบางคนนะครับถ้าดูเกะกะก็อาจจะมีนี่ครับให้สอดเข้าไปได้นะครับอาจจะทำให้มันแน่นขึ้นนะครับดูครับนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถอดได้สอดเข้าไปได้นะครับมันก็จะสอดเข้าไปได้นะครับดูครับทดสอบให้ดูครับตัวนี้ข้างในไม่มีการลื่นนะครับไม่มีการลื่นนะครับถุงมือนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีการลื่นข้างในนะครับนี่เลยยังไม่ผ่านการ pre-wash นะครับดูครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักไปที่เพจ RG หรือผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโฟมก็จะเป็นการตัดเย็บแบบเป็นแบบนิ้วกลมนะครับตรงนี้นะครับเป็นนิ้วกลมนะครับทำให้สัมผัสฟุตบอลได้เต็มที่นะครับนิ้วโป้งนะครับโฟมยาวมาถึงนี่เลยครับตรงนิ้วกลางกับนิ้วนางก็จะเป็นแบบตัดเย็บแบบหน้าแบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้านะครับให้ระบายอากาศได้ดีครับนะครับดูครับตอนนี้ยังไม่ผ่านการ pre-wash นะครับยังไม่ผ่านการโดนน้ำนะครับเราจะทดสอบให้มันโดนน้ำให้ดูเลยครับดูนะครับนี่คือเทน้ำไม่เห็นเลยนะครับใหม่ๆนะครับดูครับสำหรับผู้นี้ครับนะครับนี่ครับพอมันโดนน้ำครับรูปหน่อยครับพอโดนน้ำนะครับนะครับนะครับนี่จับลูกบาศก์ให้ดูเลยครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับข้างหน้าก็โซนชกนะครับเป็นลวดลายที่สวยงามเลยนะครับดูนะครับนะครับใส่ RG แล้วนะครับตอนนี้มีผู้รักษาประตูที่ใส่ RG ติดทีมชาติแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าพีทจิรวัฒน์วังทพันธ์ของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปสอบถามนะครับไม่แน่บอกว่ามาจากเพจสร้างแรงบันดาลใจของเราอาจจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับนี่สำหรับคู่หนึ่งนะครับและยังนะครับรุ่นนี้นะครับในราคา 1,500 นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ RG นะครับใส่นะครับไม่มีถุงมือคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่มีแต่ถุงมือที่ใส่แล้วถูกใจและมั่นใจที่สุดนะครับถุงมือแต่ละรุ่นราคาไม่ต่างกันคุณภาพไม่ต่างกันนะครับเผลอบางที่จะอาจผลิตมาจากที่เดียวกันนะครับแต่ RG รุ่นนี้ครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมไปหาซื้อหาใช้มาได้นะครับใครที่ใส่ RG แล้วฝากรูปมาในเพจเราได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ